أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحينAllahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batilal batila warzuqna ijtinaba Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-iffata wal-gina Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhสลามขอความสลามัตรอห์มัตนะครับขอความสันติสุขความเป็นดูเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังพี่น้องผู้ติดตามรับชมรับฟังรายการของทางคลื่นคนรักอัลกุรอานทุกท่านนะครับพี่น้องครับไม่ว่าท่านจะติดตามรับชมรับฟังทางเพจของคลื่นคนรักอัลกุรอานหรือว่าพี่น้องจะรับฟังทางหน้าปัด FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับพี่น้องครับวันนี้เราก็มาพบกันในเช้าของวันพฤหัสซึ่งเป็นประจำนะครับในทุกๆเช้าของวันพฤหัสเราก็มีนัดกันในรายการเรื่องราวของบรรดานบีในอัลกุรอานซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนของท่านนบีนูห์นะครับเราอยู่กันตอนที่2รายการของเราก็เดินทางมาถึงตอนที่2เลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับในตอนแรกนะครับก็ ได้บอกถึงคุณลักษณะของท่านนบีนูห์นะครับท่านดะวะกี่ปีท่านเป็นคนยังไงนะครับในการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านมาเนี่ยเพื่ออะไรแล้วก็ได้บอกถึงเหตุการณ์สำคัญมากนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ชัยฏอนครับมันกลับมาแล้วอีกครั้งนะครับกลับมาครั้งนี้เนี่ยนะฮะมันกลับมาวางแผนเป็นแผนการระยะยาวครับพี่น้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ10กุรูนเนี่ยหรือว่า 1,000 ปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมนุษย์อยู่บนหลักการของอัตเตาฮีดมนุษย์อยู่บนหลักการของการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวหลังจากนั้นก็ได้มีการแตกแยกออกมาซึ่งการแตกแยกในที่นี้นะครับก็คือการแตกแยกที่เกิดจากการกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อย่างเช่นที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนพี่น้องครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ผมได้อธิบายนะครับขั้นตอนหรือว่าแผนการของชัยฏอนนะฮะในการที่มันวางแผนล่อลวงมนุษย์ด้วย3แผนการด้วยกันนะครับซึ่งผมก็ได้กล่าวไปแล้ว2แผนการแผนการแรกนั่นก็คือหลอกให้มนุษย์เนี่ยนะครับรักและก็เทิดทูนคนดีๆในหมู่พวกเขาซึ่งคนดีๆในหมู่พวกเขาในยุคนั้นเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยวัดดันวะซูวาอันวะยากูซะวะยาอูกะวะนัสรอซึ่งเป็นคนที่รู้จักกันในนามของบรรดาผู้ที่เคร่งครัดศาสนาเป็นผู้ที่มีเกียรตินะครับวิธีการที่2หลังจากที่กลุ่มชนที่ในยุคนั้นเนี่ยล้มหายตายจากไปนะครับมันก็ใช้วิธีการที่2ต่อกลุ่มชนที่มาจากกลุ่มชนยุคแรกนะครับนั่นก็คือเมื่อพวกกลุ่มชนยุคแรกนะครับล้มหายตายจากไปชัยฏอนเนี่ยก็จะมากล่าวแก่กลุ่มชนรุ่นหลังว่าพวกท่านเหล่านั้นนั่นก็คือเหล่าคนดีๆที่ได้กล่าวในตอนแรกนะครับ5คนเนี่ยก็คือเคยมีตำแหน่งอันสูงส่งณกลุ่มชนของพวกท่านแล้วก็มันบอกว่าซึ่งถือว่าไม่เป็นการบังควรเป็นอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้พวกเขาล้มหายตายจากพวกท่านไปโดยที่พวกท่านมิได้ทำอะไรเลยนะครับ
ให้กับพวกเขาเลยนะครับชัยฏอนบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะก็สร้างอนุสรณ์ให้กับพวกเขาหน่อยก็ยังดีนะครับเพื่ออะไรครับมันบอกว่าเพื่อที่จะรำลึกสร้างอนุสรณ์เพื่อที่จะรำลึกนะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพวกท่านมันนะครับล่อหรือว่ากลลวงของมันเนี่ยนั่นก็คือบอกว่าเพราะหากว่าพวกท่านสร้างอนุสรณ์รำลึกแก่พวกเขานะพวกท่านก็จะรำลึกถึงความดีเพราะว่าพวกเขาทั้ง5คนเนี่ยเป็นคนดีๆเมื่อชื่อของพวก5คนถูกกล่าวนะครับมนุษย์ในยุคนั้นก็จะนึกถึงภาพของคนดีๆนะฮะเขาบอกว่าเมื่อท่านสร้างอนุสรณ์แก่พวกเขาพวกท่านก็จะรำลึกถึงความดีเมื่อพวกท่านรำลึกถึงความดีพวกท่านก็จะทำความดีนั้นอันนี้คือเล่ห์กลของมันนะครับสุดท้ายนะครับชัยฏอนก็ทำสำเร็จจนได้นะครับในขั้นตอนนี้นั่นก็คือขั้นตอนที่บอกว่าสร้างเพื่อรำลึกและจะได้ไม่ลืมนะครับแต่ถ้าว่าคนในยุคที่2นี่เนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ไปกราบไหว้รูปปั้นเหล่านั้นอันเนื่องจากอีมานของพวกเขาที่ยังเข้มแข็งอยู่ทีนี้มาถึงยุคต่อไปนะครับยุคที่ชัยฏอนเนี่ยยุคนี้นี่คือมันหวังผลและต้องการที่จะให้คนในยุคนี้เนี่ยนะครับกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ให้ได้แหละนะครับมาฟังกันว่ามันใช้วิธีการไหนในการหลอกล่อคนยุคที่3นะครับพี่น้องครับชัยฏอนเนี่ยนะครับเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามเช่นพวกท่านรู้ไหมว่าทำไมพ่อแม่หรือว่าบรรพชนของพวกท่านถึงสร้างรูปปั้นนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าคนในยุคที่2นะครับชัยฏอนถามว่าทำไมพวกท่านรู้ไหมว่าทำไมคนในยุคที่2ถึงสร้างรูปปั้นนี้ขึ้นมาหรือว่าสร้างรูปปั้นอนุสรณ์เพื่อคนดีๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับชัยฏอนบอกว่าเอาไหมฉันจะบอกให้ว่าพวกเขาเนี่ยสร้างมาเพื่อเหตุใดนะครับอันนี้คือมันเริ่มที่จะทําการโกหกแล้วนะครับมันนํามาสู่การโกหกและมันกล่าวว่านั่นก็คือพวกเขาเนี่ยสร้างมาเพื่อวิงวอนสร้างมาเพื่อขอดุอาต่อพวกเขาขอดุอาต่อคนดีๆทั้ง5คนเนี่ยนะครับขอให้พวกเขาเนี่ยนะครับเวลาคนในยุคที่2ป่วยเนี่ยนะครับพวกเขาก็จะนำคนป่วยมาขอให้อนุสรณ์ที่อนุสรณ์ของคนดีๆทั้ง5เนี่ยรักษาอาการป่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็เวลาพวกเขาจะขอความคุ้มครองพวกเขาก็จะมาขอความคุ้มครองจากรูปปั้นทั้ง5แล้วก็เวลาพวกเขาต้องการฝนพวกเขาก็จะมาหารูปปั้นทั้ง5เพื่อขอให้รูปปั้นทั้ง5นี้เนี่ยนะครับประทานฝนลงมาให้แก่ปศุสัตว์ของพวกเขานะครับให้แก่เรือกสวนนาไร่ของพวกเขานะครับพี่น้องครับมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับมาถึงยุคที่3เนี่ยแล้วก็มาถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะสถานการณ์เนี่ยจึงพลิกผันพลิกผันยังไงครับจากที่บอกว่าสร้างเพื่อที่จะรำลึกเท่านั้นแต่ว่าพอมายุคที่3นี่เนี่ยชัยฏอนเริ่มเป่าหูเริ่มโกหกใส่คนยุคที่3อันเนื่องจากพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ร่วมเหตุการณ์ตอนที่เกิดขึ้นในยุคที่2ที่ชัยฏอนบอกว่าสร้างเพื่อที่จะเป็นการรำลึกแล้วก็ไม่ให้หลงลืมเท่านั้นแล้วก็สร้างเพื่อที่จะเมื่อพวกท่านเนี่ยเห็นรูปปั้นทั้ง5เห็นอนุสรณ์ทั้ง5พวกท่านจะรำลึกถึงความดีเมื่อพวกท่านรำลึกถึงความดีพวกท่านก็จะปฏิบัติความดีนะครับแต่ว่าพอมาถึงยุคที่3ยุคนี้นี่นะฮะสถานการณ์เปลี่ยนทันทีนะครับอันเนื่องจากชัยฏอนเนี่ยมันสามารถที่จะหลอกลวงมนุษย์ได้แล้วนะครับผลของมันคืออะไรครับผลของมันเนี่ยคือจึงส่งผลให้มนุษย์เนี่ย
ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการไปกราบไหว้ต่อพวกเขาทั้งห้านะครับถามว่าแล้วคนในยุคที่สามนี้เนี่ยนะฮะมีบ้างไหมบางคนที่ร่วงรู้ถึงแผนการอันนี้มีครับมีผู้คนอื่นๆที่ร่วงรู้ถึงแผนการอันนี้แผนการที่บอกว่าแท้จริงแล้วทั้งหมดเนี่ยมันคือแผนการของชัยฏอนแล้วก็พวกเขาคนดีๆในยุคนั้นเนี่ยก็พยายามเตือนบุคคลที่ไปหลงกลชัยฏอนแต่ว่าเตือนก็เตือนไม่สำเร็จนะครับทีนี้มาดูว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะส่งท่านนบีนูห์ลงมานะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปรับฟังถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านนบีนูห์ลงมานะครับตรงนี้เรามาแวะตรงนี้ที่สักนิดหนึ่งนะครับเชคอับดุลราซักบินอับดุลมัสซิลอันบาดรนะครับกล่าวว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับจากเรื่องราวของแผนการของชัยฏอนเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้นะครับว่าฟิตนะหรือว่าบททดสอบเกี่ยวข้องกับผู้รู้หรือว่าคนดีๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นในยุคก่อนๆเนี่ยมีคนดีๆนะฮะเป็นผู้ที่นับหน้าถือตาเป็นผู้ที่ถูกนับหน้าถือตาเป็นผู้ที่มีความกะรอมะฮ์นะครับขออะไรก็ได้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเป็นตัววาลีอะไรพวกเนี้ยนะครับฟิตนะหรือว่าบททดสอบที่อัลลอฮ์ส่งมาพร้อมกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะฮะที่ว่าโต๊ะครูมีความบารอกะห์โต๊ะครูเวลาขออะไรก็อัลลอฮ์ตอบรับดุอาเนี่ยนะครับมันจะมาจาก2ทางด้วยกัน1ก็คือทางด้านในเรื่องของการสร้างรูปการสร้างอนุสรณ์เพื่อรำลึกนะครับแรกเนี่ยมันจะเข้ามาในทางนี้ในประตูบานนี้นะครับประตูบานที่2นั้นก็คือเกิดจากการไปยกหลุมศพให้สูงขึ้นกว่าปกติไปตกแต่งประดับประดาหลุมศพนะครับให้สวยงามกว่าปกติทั่วไปสร้างมาขอมให้สร้างที่อยู่ให้นะครับให้เหมือนกับบ้านบางทีบางครั้งนะครับซึ่งนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาในยุคมาตั้งแต่ยุคนู้นแล้วนะครับยุคของท่านนบีนูห์แล้วเพราะฉะนั้นประตู2บานนี้เนี่ยนะครับเป็นประตู2บานที่อันตรายมากที่จะนำไปสู่โลกแห่งการตั้งภาคีถ้าหากว่าเราเข้าไปในประตู2บานนี้แล้วไซนะครับโอกาสสูงเหลือเกินที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวที่อกตัญญูต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งการตั้งภาคีที่เกิดขึ้นจากการสร้างรูปหรือว่าสร้างอนุสรณ์เพื่อรำลึกเนี่ยเป็นการตั้งภาคีที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกบนหน้าแผ่นดินนะครับทีนี้นะครับมาดูเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งนบีนูห์ไปยังกลุ่มชนของพวกเขานะครับพระองค์เนี่ยพี่น้องครับทรงเลือกเฟ้นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะไปเตือนกลุ่มชนของท่านนบีนูห์นะครับยังไงบ้างครับเพราะว่าพวกเขาทุกคนเนี่ยนะครับรู้จักถึงคุณลักษณะต่างๆอันดีงามของท่านนบีนูห์เป็นอย่างดีอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นความสัจจะนะครับไม่ว่าจะเป็นความสัจจะความไว้วางใจได้และรวมไปถึงมารยาทอันต่างๆอื่นๆที่ดีงามนะครับอัลลอฮ์ทรงเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดมาดะวะกลุ่มชนนั้นนะครับนบีนูห์นะครับพี่น้องครับเริ่มต้นการดะวะของท่านด้วยกับเรื่องอะไรครับนบีนูห์เริ่มต้นการดะวะกลุ่มชนของท่านด้วยกับเรื่องของอัตเตาฮีดอัตเตาฮีดคือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในเรื่องของความเป็นเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทั้งในการงานของพระองค์อย่างเช่นพระองค์เป็นผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวในผู้ที่บริหารจัดการโลก
เป็นผู้ทรงสร้างเป็นผู้หนึ่งเดียวเป็นผู้ทรงประทานริสกีหนึ่งเดียวนะครับอันนี้คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการงานของพระองค์และก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการงานของเราอย่างเช่นเราละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเราถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺเพียงผู้เดียวเราจ่ายซะกาตเพื่ออัลลอฮฺเพียงผู้เดียวเราทำกุรบานเชือดสัตว์พลีเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวหมายถึงว่าทําให้การงานต่างๆของเราที่ว่าเรากระทำเนี่ยเป็นเอกภาพเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวเราไม่ได้ทําเพื่อผู้อื่นคนโน้นคนนี้นะครับไม่ได้ทําเพื่อตัววลีคนโน้นคนนี้นะฮะอย่างเช่นแล้วก็ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของนามชื่อของพระองค์อันวิจิตรแล้วก็คุณลักษณะของพระองค์อันสูงส่งนะครับพี่น้องครับอันนี้คือการให้เอกภาพหรือว่าคำจำกัดความการให้เอกภาพหรือว่าเรื่องของอัตเตาฮีดอย่างย่อๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับท่านนบีนูฮ์เริ่มต้นการดะวะห์กลุ่มชนของท่านเนี่ยด้วยเรื่องของอัตเตาฮีดที่ท่านนบีนูฮ์กล่าวแก่กลุ่มชนของท่านว่ายาเกามิอบุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินกอยรูนะครับแปลว่าโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ยท่านทั้งหลายจงสักการะจงทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกท่านเนี่ยไม่มีพระเจ้าอื่นจากพระองค์อีกแล้วนะครับท่านนบีนูก็ได้นะฮะยกหลักฐานต่างๆมากมายมาอธิบายมาหักล้างชุบหาดมาไขข้อข้องใจนะครับอย่างทะลุปุโปร่งนะครับและก็ได้บอกถึงสัจธรรมของอัตเตาฮีดและก็ความหลงผิดของการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำสิ่งอื่นมาเป็นคู่เคียงในการกราบไหว้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการขอดุอาต่อพระองค์นะครับในการละหมาดในการขอวิงวอนในการขอฝนในการขอให้รักษาโรคนะครับพี่น้องครับและพี่น้องครับและท่านนบีนูนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนที่ทำงานดะวะห์เนี่ยนะครับคนที่ทำงานในการเรียกร้องผู้คนสู่สัจธรรมสู่สวรรค์เนี่ยนะครับจะต้องเอามาเป็นแบบอย่างนั่นก็คือท่านนบีนูเนี่ยได้ใช้สำนวนในการเรียกร้องเนี่ยอย่างนิ่มนวลที่สุดยังไงครับท่านนบีนูใช้คำว่ายาโกมยาโกมโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ยโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ยนะครับใช้สำนวนในการเรียกอย่างนิ่มนวลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับอันนี้คือเป็นสื่อหนึ่งที่หากว่าใครที่ต้องการที่จะทำการดะวะห์ผู้คนหรือว่าต้องการที่จะเตือนผู้คนให้ออกห่างจากความผิดให้ออกห่างจากการฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ใช้นะครับอันนี้คือหนึ่งในวิธีที่เราสามารถที่จะนำเป็นประโยชน์ได้นั่นก็คือใช้วิธีการเรียกที่อ่อนโยนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับพี่น้องครับและท่านนบีนูนะครับยังได้กล่าวในอายะอื่นๆอีกนะครับว่าในซูเราะห์อันนูห์อายะที่2ถึง4นั่นก็คือยาเกาอมอินนีละกุมนะซีรุมมุบีนนะครับโอ้หมู่ชนของฉันเอ๋ยแท้จริงฉันคือผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งของพวกเจ้าอะนิอ์บุดุลลอฮะวัตตะกูวะอะตีอูนนะครับพวกท่านทั้งหลายจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดวัตตะกูฮูและจงยำเกรงพระองค์วะอะตีอูนและจงเชื่อฟังปฏิบัติตามพระองค์พี่น้องครับคำว่ายำเกรงเนี่ยฮะมาแวะตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคำว่ายำเกรงเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยรู้ว่าตักวาตักวาเราเนี่ยถูกสั่งใช้ให้เป็นผู้ที่ตักวาแล้วคำว่าตักวาที่แท้จริงขอได้ไหมคำที่สั้นๆและก็สามารถที่จะเข้าใจได้เลยการตักวานะครับอุลามะเขาให้คำนิยามไว้ว่า
อันตะมัลบิตาอติลลาห์อาลานูริมมินัลลอฮ์ตะรจูซะวาบัลลอฮ์แล้วก็อัตรกุมะฮาลิมะฮาริมิลลาห์อาลานูริมมินัลลอฮ์ตะคอฟูนะอาซาบัลลอฮ์นะครับนั่นก็คือการตักวาเนี่ยนะครับการยำเกรงเนี่ยคำจำกัดความอย่างสั้นและก็เข้าใจความที่สุดนั่นก็คือการตักวาคือการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นการต่ออะการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยรัศมีหรือว่าทางนำที่มาจากพระองค์ไม่ว่าจะผ่านทางอัลกุรอานไม่ว่าจะผ่านทางอัลฮะดีษคำบอกเล่าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็พร้อมกับหวังการตอบแทนดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พร้อมกับนะครับการออกห่างการละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามไว้นะครับโดยอาศัยความรู้จากไหนครับความรู้จากอัลานูริมมินัลลอฮ์จากแสงสว่างจากอัลลอฮ์ที่ผ่านมาจากอัลกุรอานแล้วก็ฮะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็พร้อมกับตะคอฟูนะอะซาบัลลอฮ์พร้อมกับเกรงกลัวการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นก็คือเป็นการกระทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้และก็ห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามเพราะอะไรครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าเราจะกระทําความดีกระทําการเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงรักภักดีต่อพระองค์เนี่ยหรือว่าแม้แต่กระทั่งเราจะฝ่าฝืนพระองค์เนี่ยนะครับผลของมันเนี่ยจะกลับมาหาเราทั้งสิ้นพี่น้องครับวันนี้ไม่ว่าเราจะทำความดีไม่ว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างผู้ที่จิตใจบริสุทธิ์ที่สุดบนโลกก็ไม่ได้เพิ่มให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีพลังมากขึ้นนั่นคือหมายถึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีพลังอย่างไร้ขีดจำกัดอยู่แล้วแต่ทั้งนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะทำการจงรักภักดีเพื่อที่จะให้ผลเนี่ยกลับมาหาเรานะครับเราทำความดีเพื่อที่เราจะใช้ความดีนั้นเนี่ยนะครับเป็นตัวดึงดูดเป็นตัวนำเข้าความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับไม่มีใครเข้าสวรรค์อันเนื่องมาจากปฏิบัติความดีที่มากมายนะครับเพราะว่าแม้ว่าเราจะปฏิบัติให้มันมากมายสักปานใดนะครับละหมาดทั้งวันทั้งคืนนะครับก็ไม่มีทางคู่ควรเพราะอะไรครับเพราะว่าสวรรค์มันยิ่งใหญ่กว่านั้นทำความดียังไงนะครับพี่น้องครับละหมาดเป็นพันรอกอะฮ์ก็ไม่มีทางคู่ควรถ้าหากว่าเป็นการละหมาดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการละหมาดหรือว่าการงานที่ดีๆเนี่ยนะครับคือสิ่งที่จะนำเข้าความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมนุษย์จะเข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับซอฮาบะห์ถามว่าแม้แต่กระทั่งท่านหรือโอท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านบอกว่าแม้แต่กระทั่งฉันเว้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเอ็นดูเมตตาฉันและฉันจะเข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของพระองค์นะครับอันนี้คือในเรื่องของความเมตตานะครับกลับมาที่เรื่องราวของเรานะครับพี่น้องครับอันเนี้ยบุดุลลอฮ์วัตตะกูวะอติอูนแล้วก็เชื่อฟังปฏิบัติตามฉันนั่นก็คือปฏิบัติตามท่านนบีนูห์นะครับแล้วถามว่าเมื่อกลุ่มชนของท่านนบีนูห์ทำตามคำสั่งใช้ของท่านนบีนูห์3ข้อนี่นะฮะอย่างเช่นให้สักการะเคารพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวยำเกรงต่อพระองค์และเชื่อฟังปฏิบัติตามฉันกลุ่มชนของพวกเขาเนี่ยจะได้อะไรบ้างพี่น้องครับยักฟิลละกุมมินซุนูบิกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพระองค์จะทรงอภัยโทษบาปทั้งหลายของพวกท่านและจะวายุอัคคิรุกุมอิลาอัจลิมมุซัมมาและจะทรงผ่อนผันพวกท่านจนกระทั่งถึงวาระที่ถูกกำหนดไว้นะครับอันนี้คือผลดีหรือว่าท่านนบีนูห์เนี่ยนะครับพยายามใช้การเรียกว่า
ใช้วิธีการในการที่จะโน้มน้าวพวกเขาให้ละทิ้งการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการบอกถึงผลดีของการที่พวกเขาละทิ้งต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละทิ้งการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละตะอาลาแล้วก็หันมาเคารพภักดีต่อพระองค์ผู้เดียวนะครับแล้วก็เมื่อท่านนบีนูห์นะครับพยายามหรือว่าเริ่มต้นการดะวะของท่านด้วยกับการให้กลุ่มชนของท่านเนี่ยมีความอิคลาสต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําทุกสิ่งอย่างเพื่อพระองค์เพียงผู้เดียวไม่นําสิ่งอื่นๆมาเป็นคู่เคียงในการเคารพสักการะต่อพระองค์นะครับแล้วก็พยายามที่จะซักฟอกความคิดของพวกเขาให้สะอาดนะครับพวกเขากล่าวว่าไงครับพวกเขาเมื่อท่านนบีนูขอให้พวกเขาทำสามอย่างแล้วพวกเขาจะได้รับผลดีสองอย่างนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอภัยโทษบาปทั้งหมดให้แล้วก็จะทรงผ่อนผันให้พวกเขาเนี่ยมีเวลาในการทำความดีจนกระทั่งระยะหนึ่งนะครับพวกเขากล่าวว่าฟะกอลัลมะลาอุลลาซีนะกะฟะรูมินกอมิฮิมานะรอกะอิลลาบะชะรอมมิสลานาวะมานะรอกะกัตตะบะอะกะอิลลัลละซีนะฮุมอะรอดิลูนาบะดีรรอยวะมานะรอละกุมอะลัยนามินฟัดลบัลนะซุนนุกุมกาซิบีนนะครับและบรรดาบุคคลชั้นนำนะครับบุคคลที่เป็นที่ถูกนับหน้าถือตาเนี่ยนะครับซึ่งปฏิเสธศรัทธาจากกลุ่มชนของพวกเขาเนี่ยนะครับกล่าวต่อไปว่าเราเนี่ยนะครับมิเห็นท่านเป็นอื่นใดนอกจากสามัญชนเช่นเดียวกับเราและเรามิเห็นผู้ใดปฏิบัติตามท่านนอกจากบรรดาผู้ที่ต่ำต้อยต่ำช้าของพวกเราที่มีความคิดตื้นขืนนะครับความคิดแบบบ้านๆนะฮะเป็นคนบ้านๆและเรามิเห็นว่าพวกท่านจะประเสริฐกว่าพวกเราแต่เราเนี่ยคิดว่าพวกท่านเนี่ยเป็นพวกโกหกนะครับพี่น้องครับพวกเขาเนี่ยนะฮะต้องการที่จะตอบโต้ท่านนบีนูด้วย2ประเด็นนั่นก็คือประเด็นแรกพวกเขากล่าวแก่ท่านนบีนูว่าบุคคลที่ปฏิบัติตามท่านหรือว่าเชื่อฟังคําดะวะคําเชิญชวนของท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นชนชั้นต่ําเป็นคนบ้านๆเป็นชาวบ้านนะครับไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความสูงศักดิ์มีศักดินาอย่างพวกเขานะฮะเพราะฉะนั้นจึงถือเอามาเป็นหลักเกณฑ์เป็นมาตรวัดถึงความสัจธรรมของการดะวะของท่านมิได้อันนี้คืออันแรกนะครับส่วนประเด็นที่2ที่พวกเขาต้องการที่จะตอบโต้ท่านนบีนูนั่นก็คือบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความคิดตื้นขืนนะครับเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความคิดยังไม่สูงเหมือนกับพวกเขาอย่างเช่นที่พวกเขาเนี่ยนะครับได้อ้างไว้บอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนบ้านๆที่ไม่ได้พินิจพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเสียก่อนอาจจะรับโดยที่มิได้พินิจพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเสียก่อนนะครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อมิให้เป็นหลักฐานยืนยันแก่พวกเขาในกลุ่มชนของพวกเขานั้นเนี่ยนะครับมีผู้ศรัทธาต่อท่านนบีนูห์อยู่ครับพวกเขาก็เกิดการโต้แย้งกันในกลุ่มชนของพวกเขาแล้วก็มีการตอบโต้ท่านนบีนูหลังจากที่ท่านนบีนูขอให้กลุ่มชนของท่านนะครับละทิ้งการสักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนะครับเวลาของเราก็มาถึงตอนจบแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับเราจะมาฟังกันนำเสนอเรื่องราวกันต่อในอาทิตย์หน้าวันพฤหัสนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับวันนี้ก็ต้องขอจบด้วยกับคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จะดำเนินการทุกอย่างให้ดีที่สุดและไทยจะเป็นฐานการผลิตวัคซีนในอาเซียนตามแผนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศก็ขอย้ำว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างให้